บริษัทของเราเนี่ยดีไปหมดทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวค่ะไอ้ผู้จัดการเร็วๆแบบคุณเนี่ยเที่ยงนี้เดี๋ยวลองไปกินร้านที่ข้างออฟฟิศกันไหมดีเหมือนกันกินอยู่พอดีเลยอ่ะอร่อยด้วยนะจริงเหรอไปดิสวัสดีครับครับครับเดี๋ยวนี้แล้วครับเมย์ผู้จัดการให้ไปพบที่ห้องเรียกอีกแล้วเหรอเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมทำหน้าตาดูเครียดๆจังเปล่าหรอกไม่มีอะไรเดี๋ยวไปพบผู้จัดการก่อนนะคุณหนุ่ยคะคุณหนุ่ยเรียกเมย์มามีอะไรหรือเปล่าคะเข้ามานั่งใกล้ๆก่อนสิค่ะเออคุณลองดูเอกสารนี้สิว่ามันถูกต้องหรือเปล่าค่ะก็ถูกต้องนี่ค่ะคุณเนยครับถ้าคุณอยากเลื่อนตำแหน่งคุณต้องตามใจผมทุกอย่างอย่าค่ะคุณหลุยฉันมีสามีแล้วนะคะถ้าคุณยังอยากทำงานที่นี่ต่อคุณห้ามขัดใจผมคุณหลุยครับนี่เลขาคุณใหม่มาแทนคุณเมย์ครับฉันนั่งเลยครับสวัสดีค่ะคุณหลุยดิฉันชื่อใหม่ค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับเป็นเลขาผมทำตัวตามสบายนะครับฉันถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวงานบริษัทผมจะเป็นคนสอนคุณเองขอบคุณมากนะคะคุณหลุยคุณใหม่ครับคุณนี่ก็ดูแท็กซี่นะครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้ผมไปรอที่ร้านจอดรถนะครับเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันค่ะค่ะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทำไมพนักงานมาสมัครเป็นเลขาอยู่ได้ไม่ถึง3เดือนเลยวะแค่ทำงานแค่นี้ทำไมถึงทำกันไม่ได้เอาไงดีวะสวัสดีครับตอนนี้บริษัทเรากำลังมีปัญหาครับได้ครับ
คุณหลุยครับนี่เลขาคนใหม่ของคุณหลุยครับน่ารักจังยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับสวัสดีค่ะชื่อป๊อปปี้นะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับน่ารักจังไหนๆแล้วก็คุณก็จะมาเป็นเลขาผมแล้วคุณลองช่วยไปชงกาแฟไหมผมทานทีขอเป็นกาแฟดำนะครับได้ค่ะกาแฟค่ะเดี๋ยวนั่งก่อนตัวคุณหอมยังไงครับทำไมคุณหลุยถึงทำแบบนี้คะถ้าคุณยอมผมคุณไม่ต้องทดลองงานนะครับผมให้คุณผ่านเลยฉันยอมไม่ได้หรอกค่ะผู้หญิงก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันนะคุณไม่พูดให้ใครฟังใครเขาจะเชื่อคุณเป็นผู้หญิงอะพูดไปก็มีแต่เสียกับเสียก็เพราะไม่พูดไงผู้หญิงถึงโดนผู้ชายแบบคุณลวนลามแบบเนี้ยเอาเลยถ้าคุณอยากตกงานก็เชิญมีอะไรกันหรือเปล่าครับคุณบีคุณช่วยไล่เลขาคนนี้ออกไปทีแล้วก็หาเลขาคนใหม่มาให้ผมด้วยผมไล่เขาออกไม่ได้หรอกครับทำไมก็เพราะว่าฉันน่ะเป็นลูกสาวของเจ้าของบริษัทนี้ไงส่วนคุณเนี่ยก็แค่พนักงานเท่านั้นนี่คุณป๊อปปี้ครับเพิ่งจบมาจากเมืองนอกบริษัทของเราเนี่ยดีไปหมดทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวค่ะไอ้ผู้จัดการเร็วๆแบบคุณเนี่ยก็ผู้หญิงพวกนั้นอ่ะมันให้ท่าผมเองนะครับมันไม่ใช่หรอกครับคุณป๊อปปี้อ่ะเขาได้สั่งให้ผมติดกล้องวงจรไว้ในห้องคุณหมดแล้วนั่นแหละครับคือหลักฐานเชิญคุณออกจากบริษัทนี้และอย่าหวังว่าคุณจะได้ไปทำงานที่ไหนอีกเพราะฉันลงประกาศไปทุกบริษัทกันหมดแล้ว